สวัสดีแฟนบอนแลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื่อราข่าสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งผู้จัดจาการทีมยอดเยี่ยมนะฮะประจําเดือนนะครับซึ่งตอนนี้มีการเปิดให้แฟนบอลเนี่ยเข้าไปร่วมโหวตแล้วนะครับ มีใครบ้างครับผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมนะครับที่มีการนําเสนอชื่อกันออกมานะครับก็จะได้เห็นว่ามีพอตเตอร์นะครับของไบรตันมีเบนดอนโรเจอร์ของเลสเตอร์แล้วก็มีโอล่ของแมนยูนะครับรวมทั้งทมัตทูเคิลของเชลซีด้วยนี่คือการที่เขาเสนอชื่อมาแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปโหวตกันนะครับส่วนนักเตะเนี่ยนะฮะนักเตะที่มีการเสนอชื่อออกมาเนี่ยนะครับ ตามนี้ครับก็มีคริสเทนเซ่นนะครับของเชลซีมีอิเฮนาโชของเลสเตอร์มีเคนมีลินการ์ดนะฮะลินการ์ดของเวสต์แฮมนะครับที่ผลงานดีนะฮะยืมตัวจากเราไปนี่แหละนะครับแล้วก็มีผู้สำบะตูนะครับของลีดนะฮะมีลุกชอนะครับมีลุกชอนะแล้วก็มีทอซานะครับบนทางไบรตันแล้วก็มีริยัตมาเรสของซิตี้ นะครับนี่คือรายชื่อทั้งผู้จัดการทีมนะครับที่โดนเสนอชื่อเข้ามาแล้วก็นักเตะนะครับก็เป็นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนนั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราต่อมานะครับก็เข้าสู่ตลาดซื้อขายที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับมีรายงานจาก d a l y oars นะฮะสื่อดังของสเปนนะครับมีรายงานกออกมาว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ยเริ่มที่จะหมดความอดทนนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของดานี่ฟันเดเบกนะครับซื้อมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าแมนยูมองว่าใช้แล้วมันไม่คุ้มค่าเลยนะครับดานี่ฟันเดเบกเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้นะครับให้กับสโมสรแมนยูได้นะครับในทิศทางที่ดีเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับดานี่ฟันเดเบกเนี่ยก็เสียความมั่นใจไปเยอะพอสมควรนะครับเอาเปา็นว่าผลงานเนี่ยมันแตกต่างจากตอนที่เล่นให้กับอาแจกะนะครับระหว่างแมนยูกับทางอาแจกเนี่ยผลงานมันแตกต่างชัดเจนนะฮะ ทำให้แมนยูเนี่ยมองถึงการที่จะหามิดฟิลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับโดยตอนนี้มีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าทางแมนยูเนี่ยได้มีการเล็งไปที่มาโกสยอร์เดนเต้นะครับมิดฟิลสาพัฒประโยชน์ของแอตมอลิดนะครับซึ่งค่ากันว่าราคาก็ค่อนข้างสูงหน่อยประมาณไม่เกิน70ล้านปอนด์แล้วกันนะครับเพราะว่าบางสื่อบอกว่า50ล้านปอนด์นะครับหกล้านปอนด์บ้างนะครับเอาเป็นว่าไม่เกินเจล้านปอนด นะครับซึ่งนักเตะรายนี้นะครับผลงานยอดเยี่ยมมากในช่วงหลังนะครับช่วยอัดผลิตได้เยอะมากๆเป็นส่วนสําคัญของทีมอีกด้วยนะครับแล้วก็วัยเพียงแค่26ปีนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดโอเล่ดึงเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นจิ๊กซอสําคัญก็ได้นะครับในช่วงซีซั่นหน้านะครับเกี่ยวกับการลุ้นแชมป์หรือว่าการพัฒนาทีมกันต่อไปยกระดับทีมให้ดีขึ้นมาก่อยูเรนเต้ก็อาจจะเป็นส่วนสําคัญก็ได้ซึ่งมันมีเหตุผลอีกนะครับก็คือ เมดฟิล์บางรายนะครับมันอาจจะย้ายทีมก็ได้หรือว่าแยกแยกทางกับทีมก็ได้อย่างเช่นปอกปาเนี่ยสัญญาก็ยังไม่คืบหน้าดูไหมครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะว่าอาจจะต่อแต่ว่าอนาคตก็ยังไม่ชัดเจนมาติดที่อายุเริ่มมากบางทีอาจจะเอาไปทดแทนมาติดก็ได้หรือดอนฟิฟานเดเบกที่เขาให้เหตุผลกันออกมานะครับว่าอาจจะเอาไปเพิ่มเติมกันไปนะครับแล้วก็อาจจะดึงเข้าไปแบ่งเบาภาระบูโน่ด้วยนะครับนั่นคือ ประเด็นสําคัญนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นแหละนะครับทั้งในเรื่องของค่าเหนื่อยอาจจะอัพขึ้นสูงพอสมควรนะครับถ้าเกิดย้ายมาแมนยูค่าตัวอีกนะครับก็ในระดับที่สูงแล้วอีกอย่างเนี่ยแอดมินไม่น่าจะยอมปล่อยแบบไม่ง่ายครับแต่มันก็ทําให้ลุ้นครับเพราะว่าช่วงของโควิด -19 เนี่ยนะครับอาจจะมีการปล่อยนักเตะเซฟตาบางรายเพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนในสโมสรก็ได้ นะครับนี่คือรายงานจากร a โออาร์ตนะฮะเรื่องของมาโกสโยเรนเต้นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางแอ็ดเบิตที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจออกมาจากสปอร์ตบิลนะครับสื่อดังของเยอรมันเนี่ยรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้บาร์เซโลนากลายมาเป็นตัวเต็งที่น่าจะขว้าตัวอันเดลซิวานะครับกองหน้าตัวเก่งของอัทักฟนเฟิร์ตนะฮะที่ในปัจจุบันเนี่ย ผลงานดีครับในช่วงซีซั่นนี้กดไปทั้งหมด22ประตูนะครับกับอีก7แอสซิตนะฮะจากการลงสนาม27เกมรวมกันทุกรายการนะครับแล้วก็หลายสัปดาห์ก่อนครับมีข่าวว่าแมนยูให้ความสนใจนะครับเพราะว่าแมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับการจบสกอร์ด้วยนะครับ <c oughs> ก็เลยเล็งเอาไว้ว่าถ้าเกิดฮาเล่นไม่ได้ก็น่าจะเป็นซิวานะครับที่น่าสนใจแล้วก็แมนยูติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบาซ่าด้วย นะครับแล้วก็บาซ่าเชื่อว่าน,น่าจะมีภาษีที่ดีกว่านะฮะก็รอติดตามกันนะครับเว้นว่าไม่ใช่แมนยูทีมเดียวแหละเกี่ยวกับนักเตะรายนี้ที่หลายๆทีมให้ความสนใจนะครับเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูครับก็คือเออร์ลิงเบลฮาร์แนด์รายงานล่าสุดจาก ESPN นะครับรายงานก็ออกมาครับว่า ถ้าเกิดทีมไหนที่ให้ความสนใจที่จะซื้อฮาร์แลนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับค่าตัวเนี่ยต้องมามอบให้กับดอทมูลมหาศาลมากนะครับซึ่งคาดกันว่าน่าจะอยู่ในเรื่องของค่าตัวประมาณสัก150ล้านปอนด์ได้นะครับ150จนถึง160ล้านปอนด์นะครับซึ่งทำไมถึงมีการตั้งราคาโหดขนาดนี้ครับในช่วงของโควิด19นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกินซัมเมอร์นี้ไปครับ ในช่วงซัมเมอร์ซีซั่นหน้าเนี่ยเขาจะมีค่าีสัญญาอยู่ที่65ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถโกงได้ไงแล้วดอทมุลเนี่ยก็เลยเล่นมุกนี้ครับก็คือแบบไหนไหนก็ได้ไหนละนะครับไหนไหนก็ไหนไหนที่มีหลายๆทีไม่ความสนใจก็ขอโกงแบบเอากําไรเยอะๆหน่อยนะครับนะกไรยเยอะๆเลยให้สโมสรเนี่ยแบบแก้ปัญหาในเรื่องของอาการเงินได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาหมุนเวียนซื้อนักเตะ รายใหม่เข้ามาทดแทนนะครับเอาแบบให้รวยไปเลยอ่ะนะครับร้อล้านเนี่ยนะฮะก็รอดูกันะครับว่าใครจะกล้ายื่นนะครับแต่ผมมองว่าโควิดสิแบบนี้ไม่น่าจะมีใครกล้ายืาย่นนะในราคานี้ครับ100ยกว่าล้านเนี่ยนะฮะน่าจะรอกันไปยอมรอกันไปในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าดีกว่าที่เป็นค่าเฉือนี่ยนะครับหกสิบห้าล้านปอนด์มันแตกต่างกันมากนะซัมเมอร์นี้ถ้าอยากได้นะครับ คู่แข่งอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าราคาสูงเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวกับทั้งแมนยูซิตี้เชลซีเรอัลมาดริดบาร์ซ่านะนี่คือรายงานจาก ESPN นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีรายงานจาก Rob บดอ s o n ของ ESPN เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าอนาคตของเอลิกบายี่เนี่ยคือตอนนี้เหมือนกับนักเตะเนี่ยมีความต้องการที่จะอยู่ในทีมออดาฟอร์ดต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้แมนยูได้มีการเริ่มพูดคุย สัญญาฉบับใหม่กับนักเตะแล้วนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยก็มีความกังวลบางเรื่องครับก็คือถ้าเกิดต่อสัญญาแล้วเนี่ยทางสโมสรจะสามารถการันตีโอกาสการลงสนามแบบต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับในอนาคตนะหรือว่าโอเล่เนี่ยสามารถการันตีโอกาสได้ไหมนะครับแล้วก็ทางอิหร่านีก็กังวลเกี่ยวกับแนวรับที่กําลังมีข่าวว่าแมนยูจะซื้อเข้ามาใหม่ด้วยถ้าเกิดซื้อเข้ามาเพิ่มนะครับโอกาสการลงสนามมันก็ยิ่งแต่ ลดน้อยลงไปนะครับยิ่งแต่ยากไปใหญ่แล้วกันนะครับจะพูดว่าลดน้อยก็ไม่ได้แต่ว่าอาจจะยากไปใหญ่ในเรื่องของการเบียดแยงซึ่งตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยตัวหลักๆที่สามารถลงตำแหน่งเซ็นเตอร์ได้เนี่ยมันก็มีเซ็นเตอร์คู่กัน2คนถูกไหมครับก็คือเดนเลิฟก,กับแม็กวายนะฮะออปชันที่3ก็คืออิลิบารี่แค่มีตัวหลักๆแค่นี้อิลิบารี่ยัยงเบียดยากเลยถูกไหมครับถ้าเกิดซื้อมาใหม่เนี่ยโอ้โหยิ่งแต่ยากไปใหญ่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่อิลิบารี่จะกังวลนะครับถ้าเกิดเขายอมต่อสัญญ,ญานะ ส่วนประเด็นต่อมาครับเกี่ยวข้องกับอองตอริมักซิอาวนะครับดิอนเลนติกนะฮะสื่อดังเนี่ยก็ได้มีการเคราะประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะรายนี้ออกมานะครับดิอนเลนติกเนี่ยบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยไม่มีแผนที่จะปล่อยอองตอริมักซิอาวออกจากทีมนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโอเล่ก็ยังเชื่อมั่นในตัวของเด็กคนนี้นะครับที่จะทําหน้าที่ต่อไปได้น่าจะกลับมาเข้าฝั่งได้เหมือนเดิมหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ ซึ่งสถานการณ์ช่วงของโควิด -19 แบบนี้ครับการปล่อยกองหน้าแล้วก็ไปซื้อกองหน้ารายใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเงินมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นขอเก็บเอาไว้ใช้งานก่อนนะครับแก้ไขปัญหาเอาในทีมเมานะครับถ้ามันไม่ดีอีกก็คอยว่ากันหลังจากโควิดแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ปล่อยไปโควิดเล่นงานอีกนะครับลำบากอีกจะไปซื้อกองหน้าเข้ามาทดแทนก็เหนื่อยอีกนะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันไปก่อนนะครับก็ มันกับโอเล่ยังไว้ไวใจแล้วกันยังเชื่อมั่นแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่มีแผนการด้วยนะฮะที่จะปล่อยส่วนดาวรุ่งที่มีการปล่อยยืมตัวนะครับอย่างฟาคุนโดเบสตรีนะครับแล้วก็ทาจิชองนะครับดิอัลเลนติกให้ข้อมูลมานะครับว่าทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะกลับสโมสอแมนยูนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการกลับมาเพื่อลงเล่นให้กับชุดเยาวชนอยู่นะครับชุดไม่เกิน23ปีนะฮะยังไม่ได้ถึงขั้นที่ จะสามารถขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกได้นะครับแล้วก็มีลุ้นในเรื่องของการอาจจะโดนปล่อยยืมตัวอีกสัก1ซีซั่นด้วยนะครับซึ่งรอบนี้คาดกันว่าน่าจะเป็นในลีกอังกฤษครับอาจจะเป็นในพิ์ลีกอังกฤษหรือลีกรองของอังกฤษก็ได้นะครับเพื่อมันจะได้อยู่ในใกล้สายตาแล้วก็อาจจะเล่นอยู่ในลีกแล้วสามารถปรับจังหวะกันได้ง่ายขึ้นนะครับ น,นั่นคือรายงานจากดีแันติกนะครับเรื่องของไทชองแล้วก็ฟากุนโดนะครับส่วนอนาคตของโอเล่ครับดีแันติกให้ข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการเจรจารสัญญา,าบับใหม่ของโอเล่เนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายแล้วก็เพิ่มเติมด้วยนะมีจากเทลกราฟนะครับโดยเจมดักเกอร์เทียหนึ่งเนี่ยก็บอกข้อมูลคล้ายๆกับดีแันติกนะครับบอกว่าสถานการณ์ของโอเล่เนี่ย มันยังไม่ชัดเจนก็จริงแต่ว่ามันผ่อนคลายแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเจรจาสัญญาชอบใหม่หลังจากจบซีซันนะครับถ้าเกิดมาเจรจาในช่วงระหว่างเนี้ยมันจะวุ่นวายนะครับมันจะวุ่นวายมากไหนจะต้องเคลียร์เรื่องของสัญญาไหนจะต้องคุมลูกทีมลงสนามฝึกซอ้อมต่างๆนะครับลงแข่งอีกนะฮะก็เอาเป็นว่ารอเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงซีซันนี้ก่อนคอยว่ากันในช่วงหลังจากจบซีซันนะครับอนา,าคตของเองดวิดกิการครับ ดิเลตติกให้ข้อมูลมาครับว่าเรื่องของตำแหน่งผู้สับปะตูหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับหรือว่าผู้สับปะตูตัวจริงเนี่ยแมนยูจะเคลียร์อนาคตอย่างแน่นอนนะครับจะทำสรราการเรื่องนี้ให้มันชัดเจนจะมีการตัดสินใจแน่นอนว่าใครควรที่จะเป็นตัวจริงแบบระยะยาวนะครับจะไม่มีการโรเตชันแน่นอนนะครับคือหมายถึงว่าจะไม่มีการโรเตชันแบบว่านัดนี้เด็กกานัดต่อไปดีโนโนัดนี้ด็กาแบบเนี้ยสับกันแต่ละนัดแต่ละนัดไม่มีแน่นอนนะครับคือช่วงนี้ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สลับเปลี่ยนแบบนั้นนะครับนานๆทีดีโน่จะลงแต่ว่าตออเนี้ยมันก็ต้องทําให้ชัดเจนถูกไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเดีกาก็มีปัญหาเดี๋ยวดีโน่ก็มีปัญหาอีกนะครับถ้าเกิดไม่ได้เป็นตัวจริงใครสักคนเนี่ยนะครับซึ่งแมนยูจะเคลียร์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าถ้าเราจะปล่อยเดีกาจริงๆนะครับตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องยากครับที่ทีมไหนจะให้ความสนใจนะครับคือเรื่องของค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่สูงครับ แต่ค่าเหนื่อยระดับ375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยทีมไหนจะสามารถจ่ายหรือว่ากล้าจ่ายในราคานี้ครับสำหรับตำแหน่งผู้สัปปะตูนะฮะมันยากมากครับนะดูเหมือนจะมีอยู่เพียงแค่ทีมเดียวก็คือเบเชที่เงินทุนหนาจริงๆนะครับส่วนทีมอื่นๆก็ไม่รู้ว่าจะสู้หรือเปล่านะฮะนี่คือสถานการณ์ของตำแหน่งผู้สัป,ประตูนะครับรอติดตามกันส่วนเรื่องราวของเจมการ์เนอร์นะครับ ข้อมูลล่าสุดนะครับจากเดิแอนติบ,บอกว่าเจมส์การ์เนอร์เนี่ยนะครับก็จะกลับมายังสโมสรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยยืมตัวนะครับแล้วรอบนี้น่าจะเป็นการหาประสบการณ์ในลีกสูงสุดของพิบเหลียงกิษนะครับก่อนที่โอเล่จะมาวิเคราะห์กันดูอีกรอบในช่วงซีซั่นหน้าว่าหลังจากหมดสัญญาการยืมตัวรอบหน้าแล้วเนี่ยนะครับเจมสการ์เนอร์จะ เหมาะสมที่จะขึ้นสู่ชิมชุดใหญ่ไหมหรืออะไรอย่างไรนะครับก็จะมีตามขั้นตอนนะครับพอปล่อยตัวในช่วงซีซั่นหน้าพอซีซั่นถัดไปอีกนะครับจะมีช่วงปีซีซั่นใช่ไหมครับแล้วก็ให้เจมการ์เดอร์ลงลงเล่นนะครับให้เวลาเต็มบแล้วก็จะวิเคราะห์ดูว่าเขาพร้อมแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่พร้อมอีกก็น่าจะตามนั้นนะครับตามสถานการณ์กันไปนะฮะส่วนข่าวก็สิบันอื่นนะครับมีรายงานออกมาจากสปอร์ตวินเนสนะฮะ เขาบอกว่าตอนนี้นะครับทางเดบรียอมลดราคาค่าตัวใครดูคูริบบลี่เหลือเพียงแค่50ล้านยูโรเท่านั้น,นครับเป็นราคาที่ต่ำมากซึ่งเราทราบกันดีว่าแมนยูนะครับลิเวอร์พูแล้วก็เปเชนเนี่ยก็ต่างก็ให้ความสนใจแนวรับหลายนี้อยู่นะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับที่มีการเล่นกันออกมาจากลีกอัตาาีก็คือสื่ออย่างคอเรเรเดลสปอร์ตนะครับการให้ข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ แมนยูช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับกองหน้านะครับแล้วก็มีข่าวว่าแมนยูกําลังมองหากองหน้ารายใหม่อยู่ซึ่งกองหน้ารายนี้องทางฟิโอเนี่ยก็อาจจะเป็นเป้าหมายคนหนึ่งที่แมนเชสเตอร์เดอาจจะให้ความสนใจก็ได้นะครับนั่นก็คือดูซานวราโฮวิตนะฮะเป็นกองหน้าที่ผมไปดูสถิติมาแล้วนะครับก็กดไปทั้งหมด12บประตูนะครับกับอีก2แอซิดด้วยกันนะครับรวมกันทุกรายการน,นะครับอายุก็ยังไม่มากด้วยนะครับ21ปีเป็นกองหน้าอายุน้อยที่น่าติดตามนะครับ แล้วก็เรามาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของอเดสเป r รานะครับตอนนี้ลาซิโอเนี่ยตามรายงานจากคอร์ดิเ e เรลลสสปอร์ตเช่นเดียวกันลาซิโอยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเปเร่าครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับเพราะว่าลาซิโอมีออปชั่นซื้อขาดแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะซื้อขาดแล้วแหละเพราะว่าเรื่องของผลงานแล้วก็จากสถิติการใช้อเดสเปเร่าเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับคือลาซิโอยืมไปเนี่ยคือมันมีออปชั่นจริงจแต่ว่า การเลือกใช้เปร่ามันน้อยอะนะฮะแล้วก็เหมือนกับมันไม่ตอบโจทย์กับทางราซิโอนั่นแหละก็เลยทําให้เรื่องของการย้ายแบบถาวรเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็เปราน่าจะกลับมาแมนยูในช่วงหลังจากจบซีซั่นแต่ก็มีข่าวบางข่าวนะครับบอกว่าแมนยูก็น่าจะปล่อยนะครับน่าจะปล่อยน่าจะไม่เก็บเอาไว้เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดอทีที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ